แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงกว่าจะผงาดผุดออกจากโลกเติบโตก็ต้องผ่านการเกิดที่เกิดจากท้องแม่ด้วยกันทั้งนั้นแหมแต่นอกจากการลืมตาดูโลกแบบธรรมดาโลกมันจะจำได้ยังไงมันยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่ให้กำเนิดจากเจ้าตัวเล็กแบบโอ้โหมันได้ด้วยเหรอเนี่ยแถมบางชนิดตัวผู้ยังให้กำเนิดอีกโอ้โหจริงดีแต่จะประหลาดหรือโอ้โหขนาดไหนไปดูกันแปลกแต่จริงหากคุณเป็นพวกกลัวรูขอแนะนำให้ฮึบๆไว้เพราะเหลือจะเชื่อเพราะการเกิดของคางคกสุรินามชื่อสุดเท่แต่ไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่ลืมตาดูโลกแบบสุดแนวจากหลังแบนๆของแม่มันแทนที่จะเหมือนเพื่อนๆบักตัวผู้และตัวเมียบรรเลงเพลงรักกันในน้ำเกือบเป็นวันทางคกสุรินามบักตัวผู้ก็จะนำไข่ที่ได้รับน้ำเชื้อกว่า100ฟองไปฝังไว้บนหลังตัวเมียโอ้โหนึกว่าหลุมสิวจากนั้นผิวหนังด้านหลังก็จะเริ่มขยายขึ้นมาปกคลุมฟองไข่เอาไว้จนเกือบมิดชิดไปเลยแต่ไม่นานจากนั้นตัวอ่อนในไข่จะเริ่มเติบโตอยู่ภายในโอ้โหหลังจากฟักออกมาเป็นลูกออดลูกก็ยังคงอาศัยอยู่บนหลังของแม่มันต่อไปอีกสักพักก็นอนต่อไปในนี้อีกสักพักค่อยออกพอโตเต็มที่ก็ทะยานตัวบิดเกี้ยวไปเลยดังกีฬาโอลิมปิกพุ่งตัวออกจากหลังคุณแม่สุดที่เลิฟพร้อมออกไปสำรวจโลกกว้างต่อไปโอ้โหโคตรเท่ชีวิตจริงเห็นแล้วต้องวิ่งหนีให้ไวตะขาบวิ่งไวพ่อออกจากท่อแค่เห็นก็ถึงกับขนแขนสแตนโอ้โหถึงก็ร้องกรี๊ดเพราะลำพังแค่ตะขาบตัวเดียวก็แย่อยู่แล้วแต่นี่ผุดกันมาทียกกันมาทั้งหลังแม้จะไม่ได้เป็นมิตรกับสายตาพวกเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าบทบาทความเป็นแม่อื้อหือใช้ได้ให้เต็มสิบกันไปเลยพอแม่ตะขาบใช้วิธีการวางไข่ที่ไม่เหมือนใครใส่ใจด้วยการกอดเอาไว้ตลอดเวลาคุกวงในให้ความอบอุ่นป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราเข้ามาลุกลานลูกๆของมันโทนับกันลาต้องเข้าแล้วล่ะอาฮะแต่กว่าจะเติบโตปีกก้าขาแข็งและพร้อมจะออกไปตลอดโลกกว้างก็ใช่ว่าจะง่ายสักเท่าไหร่แต่ใช่ว่าแม่นี้มีบุญคุณแล้วเราต้องมอบมงนางงามให้มันนะเฟ้ยเพราะหากมีภัยแม่นี้ก็ไม่ไหวขณะที่กกไข่อยู่ลูกเลิกมันก็ไม่สนตัวใครตัวมันและจากทีนี้ลูกที่ว่ารักนักรักหนามันก็พร้อมจะชิ่งจากลูกๆของมันไปโดยไม่บอกลาปล่อยให้ไข่ที่เหลืออยู่ติดเชื้อลากันต่อไปส่วนลูกๆของมันต้องอยู่อย่างนั้นหรือไม่ก็ได้แต่ภาวนาไปก่อนขออย่าให้มีใครมารบกวนแม่ตะขาบเลยส่วนใหญ่ไข่จะออกจากท้องทำคลอดลูกต้องทำยังไงปลาจอฟิตหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าปลาอมไข่เอ้ยไม่ใช่ไข่ชะอมคุณพ่อดีเด่นที่ควรตบมือแปะๆให้เพราะกระบี่มือหนึ่งจะตกเป็นของคุณพ่อปลาจอฟิตทันทีหลังจากโซเดมาคอมผสมพันธุ์กันเสร็จอยากเป็นสามีที่ดีช่วยแบ่งเบาภาระสีภรรยาโดยปลาตัวผู้จะใช้กล้ามใหญ่คอยปกป้องลูกน้อยเอาไว้เมื่อไข่ปฏิสนธิคุณพ่อปลาจอฟิตจะอมไข่เป็นร้อยๆเอาไว้ในปากรักลูกรักเมียพร้อมปกป้องดูแลอย่างดีรอไข่เริ่มพัฒนาเป็นตัวอ่อนพร้อมจะฟักออกมาเป็นตัวผงาดให้โลกรู้ว่าตูคือลูกปลาจอฟิตส่วนที่บอกว่าต้องยกให้เป็นคุณพ่อตัวอย่างก็เพราะว่าระหว่างที่อมไข่เอาไว้7ถึง9วันเนี่ยมันจะไม่ได้กินจนกว่าลูกของมันจะฟักออกมาโอ้โหหิวแทบตายแต่พอรักลูกให้ทำยังไงได้อื้อหือสุดยอดจริงๆไม่ต้องไปทะเลก็ได้กินหมึกสดๆหมึกออกลูกเป็นไข่ก็คงไม่ว้าวสักเท่าไหร่อร่อยอย่าบอกใครทุกคนเคยกินไข่ของมันมาแล้วเอ้ยอร่อยเฉยแต่ว่าวิธีการที่หมึกตัวจิ๋วจะออกจากไข่ก่อนจะโดนเอาไปปิ้งกินหมึกน้อยออกมาสู่โลกกว้างนี่นะสิจัดว่าเด็ดเปลี่ยนสีได้เด็ดอัตโนมัติเป็นไปได้ยังไงเลยเนี่ยโอ้โหทบทวนย้อนเวลาแม่หมึกมาพบรักกับพ่อหมึกได้ผสมพันธุ์กันมีความสุขไข่กับน้ำเชื้อผสมกันอะไรกันนี่หมึกตัวเมียจะคอยดูแลไข่เอาไว้ไม่ห่างเลี้ยงไม่นานก็เกือบ10เดือนโอ้โหยังกับคนจนกระทั่งลูกหมึกในไข่ออกมาผจญภัยบนโลกครั้งแรกตัวออกสีขาวเมื่อออกจากไข่ปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บก็จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นจิ้งจกหรือตุ๊กแกหรืออาจเป็นเพราะถุงไข่เก็บกักเม็ดสีเอาไว้ใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้อาจจะเกิดจากความเครียดจึงต้องเปลี่ยนสีแบบฉับพลันป้องกันตัวเองก็เป็นได้ไม่ว่าเหตุผลไหนมันก็ทำให้มนุษย์อย่างเราประหลาดใจอยู่ดี
พึ่งต่อยก็บวมได้รังพึ่งหกเหลี่ยมเล็กจิ๋วหน้าสอยมากินที่ต่อกันเหมือนแพรพร้อมให้เราสอยเออหือเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์น่าทึ่งกว่านี้ไม่แพ้กันเพราะนางพญาพึ่งออกไข่เพียงอย่างเดียววันๆไม่ทำอะไรไอ้ที่ว่าโหดเหมือนโกรธใครมาเพราะน้องพึ่งไม่ใช่น้องพรออกไข่ที 2,000 ฟองเยอะชิบหายกว่าจะท้าตีท้าต่อยได้ก็ต้องเก็บตัวอยู่ในห้องเล็กๆ 16-24 วันโอ้โหเกือบเดือนนางพญาจะออกไข่ลงในรังพึ่งหกเหลี่ยมทีละช่องทีละช่องหลังจากนั้นไม่นานไข่ก็จะกลายเป็นตัวอ่อนโอ้เบบี้แรกเกิดยังหาอาหารไม่ได้ถึงคราวหน้าที่พึ่งงานพี่เลี้ยงสุดหล่อป้อนอาหารเหลวขุนให้อิ่มหนำกันไปนางพญาเองไม่น้อยหน้าไม่ต้องทำอะไรก็อิ่มท้องเหมือนกัน6วันถัดมารู้ตัวอีกทีพึ่งเด็กกลายเป็นตัวพึ่งชัดเจนแต่ตัวน้องบ่าวยังขาวใสปิ้งอยู่จนกระทั่งเข้าถึงระยะสุดท้ายประมาณ9วันสีของดวงตาเริ่มเปลี่ยนผลัดผิวจากนิ่มกลายเป็นแข็งขึ้นกลายเป็นสีน้ำตาลดำพร้อมโบยบินสู่โลกกว้างแล้วนกกีวีไม่ใช่ผลไม้ที่รู้จักแต่เป็นนกประจำชาติของนิวซีแลนด์บอกว่าเห็นตัวแค่นี้แข็งแรงสุดๆแม้จะมีขนาดเท่าไก่แต่ไม่ร้องกระตากกระตากไข่ของมันมีขนาดใหญ่กว่าปกติถึง6เท่ามีความยาววัดได้12เซนมองไปมองมาเส้นผ่าศูนย์กลาง8เซนติเมตรเวลาไปไหนมาไหนมันจะแบกสังขารตัวเองเดินต๊อกต๊อกแต๊กแต๊กไปมาด้วยจนคลอดแค่นี้ดูว่าลำบากแล้วโอ้โหตกใจกว่านั่นคือทั้งชีวิตของพวกเธอวางไข่เกือบ100ฟองโอ้พระเจ้าท้องเก่งกันจัดถ้าเป็นไก่คงรวยหน้าดูแม่นกกีวีจะแบกนานถึง30วันปวดหลังปวดเอวจนเบ่งไข่ออกมาก่อนที่ลูกนกกีวีหน้าตาไร้เดียงสาก็จะค่อยๆกระเทาะเปลือกออกมาโคตรจะ Amazing ออกปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บยืนได้เลยไม่ต้องคอยดูแลฟูมฟักอีกเพราะว่าในตอนที่อยู่ในไข่พวกมันได้รับอาหารมากพอที่จะพร้อมวิ่งป่อสู่โลกใบใหม่ม้วนหางไปเลยสิลูกถ้าคุณแม่ตัวอื่นๆมีหน้าที่ต้องดูแลลูกให้ดีแต่ไม่ใช่กับม้าน้ำตัวเมียเพราะมันโคตรจะสบายและน่าอิจฉาสุดๆบักพ่อม้าน้ำบอกว่าฉันมาจุดนี้ได้อย่างไรที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกออกมาอื้อหือเรื่องแปลกแต่จริงส่วนคุณแม่มีหน้าที่แค่วางไข่ไว้กับกระเป๋าหน้าท้องของตัวผู้ตอนปฏิสนธิเท่านั้นอื้อหือสบายไปอีกหลังจากที่ไข่ผสมกับน้ำเชื้อเรียบร้อยแล้วไม่นานเกินรอบักตัวผู้ก็จะทำหน้าที่พ่อดีเด่นอุ้มท้องต่อไปอีก 3-4 สัปดาห์คลอดมาขอที่สงบสงบซ่อนตัวกลัวจะมีภัยจะมาเยือนเพราะต้องเตรียมตัวแบ่งลูกๆออกมาได้เชยชมซึ่งตอนนี้ร่างกายจะหดเกร็งจนกระทั่งได้เวลาเหล่าม้าน้ำจิ๋วตัวน้อยก็จะพุ่งกระฉอกออกมาจากกระเป๋าโอ้แม่เจ้านี่ลูกฉันหรือนี่คลอดไปคลอดมาได้ทีเป็นพันตัวถึงจะลูกดกไปหน่อยแต่ใช่ว่าจะอยู่บนโลกนี้ได้ทุกตัวนะเพราะโอกาสรอดชีวิตมีน้อยมากเพียงแค่ 0.5% เท่านั้นส่วนมากก็จะกลายเป็นอาหารอันโอชะของปลาขาใหญ่นักล่าตามสเต็ปห่วงโซ่อาหารอื้อหือสงสารซะจริงๆแมลงดาน่าใครเห็นก็ว่าแปลกที่เห็นเป็นแผงบนหลังเจ้าแมลงตัวนี้อาจมีสยิวกิ้วทำให้ใครหลายคนขนลุกสู้กันแต่อย่าเพิ่งปิดหนีไปเพราะนี่คือแมลงดาน่าของอร่อยของเราเดอร์สูแต่สิ่งที่น่าทึ่งอึ้งไปตามการเกี่ยวกับการเกิดของพวกมันที่ทำเอาคนอย่างเราอึ้งทึ่งกันเลยทีเดียวเพราะหน้าที่ดูแลไข่เป็นของตัวผู้พ่อผู้แสนดีอีกแล้วหลังจากไข่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วผู้พ่อที่แสนดีกลัวเมียเหนื่อยเลยอาสากระเตงไข่ไว้บนหลังเดินเท่ไปมา2สัปดาห์รอไข่ของมันเปลี่ยนสีจากสีขาวอมเหลืองเป็นสีน้ำตาลอมเทาตัวอ่อนพร้อมจะออกมาผจญโลกโอ้โหจะเอ๋เจอหน้าพ่อถึงจะออกมาแล้วแต่ก็ต้องอยู่ในสายตาพ่ออีก 2-3 วันไม่ให้นอกลู่นอกทางเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันแข็งแรงพอแล้วจะแยกทางใครทางมันก็เรื่องของเธอโอ้โหทิ้งกันได้ลงแต่หลังจากนั้นอีก1เดือนโตเต็มวัยก็เจอมนุษย์สอยมาทำอาหารอร่อยๆโอ้โหดูโลกไม่นานโดนกินซะแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย